สนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้เบรกที่2ในรายการของเรานะคะอันนี้ยังงงเมื่อกี้ว่าทำไมรีบเก็บหรือเปล่าเลยว่ายังงงไงว่าเอ๊ะยังไงยังงงๆอยู่ว่าทำไมรีบเก็บแต่เขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาแหละนะเดี๋ยวเราจะอาจจะได้มาพูดคุยเรื่ององุ่นกันอีกรอบนึงเหมือนกันนะคะอันนี้ไปดูพืชอื่นกันต่อไปดูอย่างอื่นบ้างไปข้ามไปที่ไหนนะอเมริกาส้มน่าจะเป็นของอเมริกาอเมริกานะคะไปดูกันจริงๆบ้านเราเนี่ยชอบทานส้มอยู่แล้วนะแต่ลีน่าเป็นหนึ่งคนที่ไม่ชอบทานส้มของต่างประเทศหรือว่าเราเจอแต่สายพันธุ์ที่แบบมันจืดอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกหวานส้มนะเท่าที่กินมาเนี่ยนะค่ะส้มโชกุนทางภาคใต้อร่อยอร่อยสุดจริงเนาะของยะลาเนี่ยอร่อยแล้วก็แพงสุดจริงๆแต่อร่อยจริงแต่อร่อยสุดจริงๆส้มโชกุนที่ยะลานะคะอร่อยมากเลยนะอ่ะไปดูกันหน่อยดีกว่าสำหรับวันนี้ส้มอเมริกาจะสู้ได้หรือไม่น่าจะได้เพราะว่ามันจืดๆไงฝรั่งชอบกินของจืดเหรอเออถ้าเค็มๆน้องนี่น่าจะกินไม่ได้ใช่ไหมฝรั่งไม่ชอบดิฉันก็ไม่ชอบไปดูครับนะฮะไปดูกันหน่อยส้มบ้านเขาส้มก็สีส้มจริงๆนะเออฮะแล้วสีสวยลูกก็สวยแต่ไม่รู้สิแล้วว่ารสชาติสู้บ้านเราไม่ได้หรือเรายังไม่เคยโดนที่อร่อยอะไรเพราะว่าเราคนเอเชียเราชอบทานได้มันเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆเนาะเปรี้ยวๆหวานๆนะครับเป็นไปได้ค่ะฝรั่งเค้ากินเนี่ยเหมือนเขากินคลีนกินเลยพวกนี้คือรสชาติเขาไม่มีกะปิน้ำปลาอะไรถูกเขาชอบอะไรแบบจืดๆเรียบๆง่ายๆเนาะแต่บ้านเราเนี่ยรสชาติถ้าส้มเนี่ยจะต้องนึกถึงความเปรี้ยวและหวานผสมผสานกันใช่เพราะนั้นของเราเนี่ยถ้าเอาสายพันธุ์นี้มาปลูกคงขายบ้านเราไม่ได้คงยากมันก็เลยต้องมีการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้มันตรงกับปากของคนไทยคนเอเชียแล้วลูกบ้านส้มบ้านเขาลูกใหญ่มากแล้วเปลือกหนาด้วยนะคะคุณผู้ชมวิธีการเก็บก็น่าจะคล้ายบ้านเราไหมคะน้าป๋องเนี่ยยังพาดบันไดขึ้นไปเก็บมือเพราะไม่เคยเห็นบ้านเราเก็บส้มแบบไหนแบบนี้เนาะบ้านเราก็เก็บอย่างนี้แหละครับเนาะอู๋แต่ว่าบ้านเราต้นไม่ได้สูงขนาดนี้แต่รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะมีส้มปลูกเป็นสวนใหญ่ๆขนาดนี้อันนี้คืออะไรอ่ะลูกที่เสียไม่เอาใช่ไหมใช่นี่ดูสิเห็นไหมบ้านเขาเป็นส้มเปลือกหนาดูสีสันน่ารับประทานมากอันนี้สายพันธุ์อะไรอ่ะแมนดารินเหรออืมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นแบบนั้นนี่บางอย่างนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะเป็นสายพันธุ์ประมาณแบบแมนดารินพวกเนี้ยเพราะว่าลูกเขาใหญ่มากนะลูกใหญ่แล้วเปลือกหนาค่ะลูกใหญ่เปลือกหนาผมผลิตเขาดูออกตลอดเลยนะอารมณ์เหมือนส้มเช้งอ่ะเออใช่ใช่ใช่ไม่เหมือนส้มเช้งก็จะมีรสชาติจืดๆเนาะแต่จะมีกลิ่นหอมนะคะอันเนี้ยอารมณ์ส้มบ้านเขาจะอารมณ์เหมือนส้มเช้งคือแบบลูกใหญ่และเปลือกหนาครับดูบันไดเก็บเขานี่แสดงต้นเขาสูงมากสูงค่ะเนี่ยดูสิแต่สีเนี่ยแบบสีนี่เจ็บปวดสีเจ็บแบบสีใช่เลยอ่ะส้มจริงๆอันนี้เอามาล้างใช่ไหมคะครับน่าจะไม่ได้มีน้ำยาเนาะหรือว่าล้างกับน้ำยาไม่แน่ใจก็ล้างก็คงจะมีน้ำยาเคลือบเงาไปในตัวหรือเปล่านี่อันนี้เนี่ยจะเคลือบเงาเคลือบเนี่ยโอ้ซีเคลือบแว็กนะฮะนะเคลือบแว็กสเงาสวยค่ะอันนี้ดอกส้มดอกส้มเหมือนกันไหมกับบ้านเราเหมือนเนาะเหมือนกันฮะเป็นพืชตระกูลเดียวกันตระกูลมะนาวตระกูลอะไรพวกนี้เหมือนกันอ่ะอันนี้ไม่ใช่ส้มละค่ะแต่เป็นมะม่วงของออสเตรเลียแต่ก็ดูแปลกๆเหมือนละมุดหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมะม่วงว่าเราไม่น่าจะเป็นแบบนี้อันนี้ค่อยดูเลยดูว่ามียางเยอะมากโอ้เอ้ยยางอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นโดนยางกัดยางอันตรายมากมะม่วงบ้านเรายางไม่น่าจะกัดขนาดนี้ไหมก็กัดเหมือนกันแหละครับน่ากลัวแต่ว่าผิวฝรั่งกับผิวเราอาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะบอบบางกว่าเราทนทานไอเราเนี่ยผิวเราขนาดปองเชียงใหม่หน้ายังด้านขนาดนี้เลยนะอ๋อเวลาเขาเก็บมาเนี่ยเขาต้องล้างอะไรต่างๆให้นะล้างยางล้างยางอะไรออกดูดิเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่ายางเขาคงจะมีความร้อนมีความแรงสูงแน่ๆคนที่แพ้มากๆก็ใช้แบบกรรไกร อยู่ไกลๆตัดอันตรายกลัวไงเวลาโดนมาทีนึงเนี่ยเสียค่ายาเยอะดูยางโอ้โหปี๊ดเลยเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาต้องล้างแล้วก็ค่อยๆจัดเก็บกันไป
เหนื่อยเหมือนกันเนาะเด็ดทีละลูกแล้วก็ต้องมาล้างอีกแล้วกว่าจะแบบกว่าจะไปถึงตรงจุดๆนั้นได้กว่าจะเก็บหมดเลยเนี่ยสิแล้วทำไมเขาไม่ใช้เครื่องจักรในการเก็บใช่ไหมคะน่าจะยากนิดนึงคือเขาคงจะกลัวว่ามะม่วงเขาคงช้ำอันนี้อาจจะเป็นมะม่วงพันสายพันธุ์ที่ทำราคาได้ดีเพราะนี่ลองคิดดูว่ากว่าจะเก็บกว่าจะล้างกว่าจะโอ้โหนี่คือแบบทุกอย่างเป็นต้นทุนในการผลิตหมดเลยนะพอลงกล่องเนี้ยราคามะม่วงสายพันธุ์เนี้ยคงต้องแพงแน่ๆเนี่ยดูสิคะเห็นไหมคือด้วยความที่ยางมันคงร้อนแรงมากจริงๆนะเขาเลยกลัวกันมากเลยกัดแบบผิวไหม้ผิวลอกไปเลยอ่ะเนี่ยดูมะม่วงเขาเนี่ยนะค่ะมันเหมือนกับแอปเปิ้ลเหมือนกันเนาะเหมือนแอปเปิ้ลเหมือนลูกท้ออะไรแบบเนี้ยใช่ใช่มันดูไม่เหมือนมะม่วงการเก็บก็หลากหลายวิธีอันนี้เอาความรวดเร็วหน่อยใส่กระบะกระบะแล้วเอาน้ำพ่นพ่นพ่นเพื่อที่จะล้างยางนะคะแล้วก็หย่อนลงมาก็หย่อนลงมาแล้วก็เดี๋ยวก็แล้วบังคับเดินเองไงเนี่ยทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างตัวเองก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็บังคับเดินหน้าถอยหลังเองดีเหมือนกันนะฮะค่อนข้างที่จะโอเคนะหนุ่มน้อยคนนี้รู้สึกว่ากว่าจะหมดทั้งต้นเนี่ยคงใช้เวลานานเลยล่ะนะกว่าจะหมดต้นนี้ต้นหนึ่งเนี่ยคงใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวแต่นี่ไอ้นี่เขาพิถีพิถันในการเก็บมากเลยนะเขาตัดเอาไอ้ก้านมันไปด้วยนะฮะใช่คือน่าจะคือเขาน่าจะคิดว่าคงจะหลายรูปแบบเวลาเอาไปขายค่ะมันน่าจะคืออาจจะคิดว่าถ้าสมมติว่าไม่มีก้านแล้วเดี๋ยวยางมันจะโดนอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้น่าจะแช่ในน้ำยางอ๋อมาเด็ดยางออกทีหลังอ๋อมาเด็ดก้านออกทีหลังค่ะชุบน้ำยาไอ้บ้านเรานี่สายพันธุ์นี่มันสายพันธุ์ R2B2 เปล่า R2 ลักษณะผลจะคล้ายกันไหมคะใช่ๆสีสันแบบเนี้ย R2B2 รสชาติจะเป็นยังไงคะน้าบองไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้คือไม่ใช่สายพันธุ์บ้านเราเนาะไม่ใช่สายพันธุ์บ้านเราเป็นการนำเข้ามาเป็นการนำเข้ามาแล้วเอามาปรับปรุงสายพันธุ์กันแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นใครกินใช่ไหมกินเท่าไหร่นะจริงคนไทยเนี่ยกินมะม่วงก็จะกินมะม่วงพื้นบ้านเองสายพันธุ์ที่เราแน่เลยอกล่องน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้เนี่ยมาเลยนะฮะก็อะไรอีกมีสายพันธุ์อะไรอีกอ่ะมะม่วงแก้วมะม่วงแก้วใช่ที่กำลังฮอตๆที่มะม่วงเบาทางใต้เนี่ยนะมะม่วงเบาทางใต้อร่อยสุดและแพงมากแล้วก็มีอะไรมะม่วงหลากหลายจะบอกให้ว่าตอนหนูเด็กๆอ่ะมะม่วงเบาเนี่ยไม่มีราคาเลยนะมะม่วงเบาทางใต้เนี่ยไม่มีราคาเลยนะเราจะปลูกในสมมติว่ามีบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกมะม่วงทิ้งไว้หนึ่งในนั้นก็จะมีมะม่วงเบากับส้มจี๊ดคือส้มลูกเล็กๆที่เปรี้ยวๆหน่อยแล้วก็จะคือมันไม่ได้เขาไม่ได้เอามาแปรรูปแล้วทำราคาได้ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใครไปทางใต้เนี่ยโดยเฉพาะหาดใหญ่จะขึ้นชื่อมากสำหรับมะม่วงเบาแช่อิ่มครับอร่อยมากอร่อยแล้วถุงละหลายร้อยมากนะคะแล้วก็หลายๆจังหวัดตอนนี้พัทลุงก็มีหลายๆจังหวัดทางใต้ก็จะเริ่มมีแต่อร่อยมากจริงๆบอกเลยนะคะแล้วเขาไม่ได้ทำแค่เฉพาะผลมะม่วงนะป๋องเขาเอาเม็ดข้างในอ่ะที่เราทิ้งอ่ะที่เรารู้สึกว่ามันกินไม่ได้มันฝาดๆ อ่ะเขาเอามาแช่อิ่มแล้วอร่อยมากแล้วแพงกว่าลูกมะม่วงแล้วแพงกว่าลูกมะม่วงด้วยซะงั้นถุงละ200กว่าบาทเลยนะเหรอแพงกว่าอีกอ่ะเห็นมั้ยข้าวหลังพี่ขอซื้อเนื้อกินแล้วกัน แล้วก็ให้คนกินให้น้องกินเมล็ดไปแล้วกันใช่แล้วคือแบบขายดีมากด้วยขายดีเลยนะคะเพราะว่ารสชาติแบบรสชาติอร่อยอ่ะอย่างมะม่วงเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากนะครับในประวัติของมะม่วงเนี่ยเราค้นพบมะม่วงเนี่ยนะครับนะฮะหลายพันปีนะในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะที่มันเป็นฟอสซิลเลยนะค่ะที่มันเป็นฟอสซิลเลยเป็นลูกมะม่วงนะฮะเป็นลูกมะม่วงแล้วก็ที่มันกลายเป็นฟอสซิลอะอายุหลายพันปีนะอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเหรอคะแสดงว่ามันมีมานานแล้วนะฮะนะฮะจริงแล้วมะม่วงนี่อาจจะเป็นสายพันธุ์ที่มีกันทั่วโลกค่ะนะฮะมีกันทั่วโลกนะฮะเพราะนั้นมันจะเป็นพืชโบราณก็ได้คนพบที่มันเป็นฟอสซิลมาแปลว่ามันต้องมีอยู่ที่บ้านเราตั้งนานแล้วแต่มันเป็นสายพันธุ์อะไรเออมันเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วก็มันเกิดมีการผสมข้ามพันธุ์กันอะไรบ้างๆที่จริงก็น่าสนใจเนาะถ้าสมมติว่ามีคนไปวิจัยไปวิเคราะห์มาว่าแบบว่าเราต้นกำเนิดของมะม่วงเนี่ยมันมาจากที่ไหนแต่ว่าบ้านพี่เนี่ยคนดอยเนี่ยนะค่ะมะม่วงป่าเนี่ยอร่อยใช่ไหมมันลูกเล็ก
มะม่วงป่าเนี่ยนะครับรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยวแน่เลยมันก็เปรี้ยวแหละเปรี้ยวอมมันนิดนึงเปรี้ยวเปรี้ยวมันแล้วเมล็ดข้างในนี่ใหญ่เนื้อเนี่ยน้อยเนื้อบางๆรสต้นสูงมากเลยมะม่วงป่าเนี่ยต้นสูงมากจะกินเนี่ยนะต้องอาศัยฝีมือยังไงยิงเหรอเอาหนังกระติกยิงยิงปังเลยหนังกระติกยิงนะหรือไม่ก็ต้องถ้ามันสุกก็ต้องรอให้มันร่วงเพราะว่าปีนไม่ไหวครับโอ้มันสูงมากไงโอ้แบบบางทีเนี่ยต้องมองแบบคอตั้งบ่าเลยนะคือมันสูงมากคือของป่าจะเป็นแบบนี้ละค่ะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงทุเรียนก็จะต้นสูงสูงเนาะรอตกลงมาหรือว่าต้องใช้ฝีมือในการเก็บก็เลยมีความเชื่อเลยว่ามะม่วงสายพันธุ์ที่เขามันเป็นฟอสซิลเนี่ยแหละฮะเราก็บ้านเราเนี่ยน่าจะอยู่กับบ้านเรามานานแล้วล่ะนั่นขนาดเรามีชีวิตอยู่ขนาดนี้เรามะม่วงโป่งมะม่วงป่าเราเดินเข้าไปในป่าเราเจอมะม่วงต้นมะม่วงป่าเห็นตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมเบรกหน้านะคะจะกลับมาพาบินลัดฟ้าไปพูดคุยอยู่กับถั่วบางสายพันธุ์ที่เราเองก็ไม่เคยเห็นไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันเดี๋ยวไปรู้จักพร้อมกันค่ะสนับสนุนโดยแซงคิวพืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้องแซงคิวและฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้